BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอันนี้ก็ต้องขยายความให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่าการมาที่BDMS Wellness Clinic แห่งนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนของการดูแลของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเจาะเลือดไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเจาะเลือดตามปกติเลยครับมาเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องอดอาหารตั้งแต่2ทุ่มไม่ต้องอดอาหารอดน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนไม่ต้องอะไรเลยทำชีวิตปกติหมดเลยแค่มาที่นี่แจ้งความประสงค์เราก็จะพาท่านไปเจาะเลือดห้องเจาะเลือดของเรานี่ก็คือห้องรับแขกโรงแรมนี่แหละนะครับไม่ให้มีความรู้สึกว่าท่านมาอยู่ในโรงพยาบาลเลยเหมือนกับจริงๆแล้วมาอยู่ที่บ้านของท่านเองนะครับเมื่อได้เลือดของท่านแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำมาวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะครับมันจะขาดวิตามินที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเมืองไทยสมายคลับเนี่ยก็จัดกิจกรรมนำสมาชิกนะครับอัลติเมทนะครับระดับอัลติเมทก็คือชำระเบี้ยตั้งแต่ประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปต่อปีนะครับมาตรวจที่นี่นะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาเจาะเลือดแล้วก็จากนั้นก็จะทำการวิเคราะห์นะครับแต่ละท่านเนี่ยจะขาดวิตามินที่ไม่เหมือนกันในเงื่อนไขของเราที่นี่ของเมืองไทยสมาร์ทคลับเนี่ยเราจะดูแลวิตามินอยู่10ชนิดแล้วก็จะปรุงวิตามินอย่างที่คุณสิงห์ว่าเนี่ยนะครับเป็นการปรุงวิตามินเฉพาะตัวนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับวัดตัวตัดเสื้อเลยเทเลอร์เมดเออก็คือของใครของมันไม่ใช่ว่าเธอฉันยืมกินของเธอวันนี้ฉันลืมกินฉันขอยืมของเธอมากินมาทั้งสามีภรรยาสามียืมสามภรรยาภรรยายืมสามีไม่ได้นะครับก็ต้องเฉพาะของใครของเขาเลยนะครับก็จะรับประทานยาอันนั้นเราจะให้ยาไปเดือนหนึ่งเลยนะครับสำหรับเมืองไทยสมายคลับนะครับแล้วก็อยู่ในวงวิตามิน10ชนิดนะครับเกิน10ชนิดท่านมาจ่ายต่อที่นี่ได้แต่10ชนิดนี่เรียกว่าครอบคลุมความจำเป็นเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วเรียกว่าชุดแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะอ๋อวันนี้คือวันนี้ที่เราทำก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งจริงๆที่นี่จะมีหลากหลายมากมายมากๆนะคะแต่อันนี้เป็นชุดเบสิกที่แนะนำว่าสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มทานวิตามินแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองขาดอะไรเราเริ่มต้นที่ชุดนี้ก่อนก็ได้นะคะเป็นชุดที่ตรวจหาวิตามิน10ชนิดนะคะอันนี้คือล็อบบี้ต้อนรับนะคะแขกทุกท่านที่มารับบริการนะคะก็จะนั่งรอบริเวณนี้ก็คือเนื่องจากว่าแขกที่มารับบริการที่เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะเขาก็ต้องการการทรีตแบบอีกแบบนึงเราก็เลยจัดสถานที่เนี่ยให้มีความโอทงสะดวกสบายแล้วก็มีความไพรเวซีด้วยปกติแล้วเนี่ยทุกท่านจะรู้จักแต่โรงพยาบาลนะครับป่วยแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลแต่ที่นี่นะครับผู้ที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยเป็นคนปกติอย่างที่ได้กราบเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ารักสุขภาพอยากจะมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็อยากจะมีอายุที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมาให้ที่นี่ทำการดูแลเราไม่เรียกว่ารักษาเนาะเราว่าเราทำการดูแลป้องกันนะครับอันนี้เป็น prevent นะครับ prevention เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตก็ไม่อยากให้ท่านป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้จึงเกิดร่วมกันระหว่าง2องค์กรนะครับก็ห้องล็อบบี้นะครับโก้หรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งไม่ว่าจะเป็นแชนเดเลียไม่ว่าจะเป็นแอร์ที่เย็นฉ่ำนะครับทุกอย่างเนี่ยกลมกลืนกันเป็นอย่างดีมากเลยก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพโซนนี้จะเป็นบริเวณเครื่องมือนะคะที่นี่ก็จะมีเครื่องมือตรวจสุขภาพครบทุกอย่างเลยนะคะทั้ง MRI นะคะ X-ray Digital Mammogram Ultrasound แล้วก็ตัวหนึ่งที่คนไข้ที่เนี่ยชอบมากก็คือตัว DEXA Scan เพื่อที่จะ DEXA Scan DEXA Scan เนี่ยปกติเนี่ยคนทั่วไปจะรู้จักกันในนามของ Bone Density คือตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกมวลกระดูกแต่ทุกที่ทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือตรวจมวลกระดูกแบบเป็น bone density แต่ที่เนี่ยเราเรียกว่า DEXA scan ซึ่งจะตรวจองค์ประกอบของร่างกายอย่างละเอียดนะคะ มีทั้งมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแล้วก็มวลไขมันด้วยอ๋อไม่ได้ว่าตรวจแค่กระดูกอย่างเดียวหรอกใช่ค่ะ
ดูทุกอย่างต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับแม้จะไม่ใช่โรงพยาบาลแต่อุปกรณ์การตรวจเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณสิงห์พูดนะว่าจะมีอะไรนะโมโนแกรมดิจิตอลแมมโมแกรมดิจิตอลโมโนแกรมนะฮะดิจิตอลแมมโมแกรมเอ้ยดิจิตอลแมมโมแกรมนี่ไม่ได้เป็นหมอเลยพูดไม่ถูกเลยสักอย่างนึงคัดใหม่ไหมคะไม่ไม่ต้องคัดหาไปอย่างนี้แหละเออสบายสบายรายการเราเรื่อยๆนะฮะไม่ได้จบแพทย์จริงๆจบแพทย์มาเนี่ยไม่อยากไม่มีใครเชื่อเลยนะบอกทีไรว่าท่านจบแพทย์เนี่ยเชื่อไหมเนี่ยพี่ตากล้องเชื่อไหมเชื่อโอเคแพทย์สาขาไหนคำถามประจำสัปดาห์นี้ตอบไปอันนี้ก็เมามอยไปเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวพาไปก็มีเครื่องตรวจสารพัดนั่นแหละเอาว่างั้นนะครับลองดูนี่แมมโมแกรมนะครับก็จะมีเครื่องตรวจแมมโมแกรมเข้ามาในห้องตรวจเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือ recommend ให้ตรวจถ้าอายุ40ปีขึ้นไปนะคะตรวจเป็นประจำทุกปีค่ะมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งที่ต้องบอกว่ารักษาได้นะถ้าเราพบเจอตั้งแต่ต้นนะครับสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับควรจะตรวจเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปีละครั้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องอายหมอนะครับไม่ต้องอายหมอไม่ต้องอายพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายก็ตายอ่ะนะครับง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีความพร้อมห้องก็เป็นสัดส่วนทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับการตรวจทุกปีเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถป้องกันนะครับการที่จะต้องรักษาอย่างยืดยาวการที่จะต้องคือค่ารักษาท่านประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วก็จากห้องนี้ไปดูห้องไหนดีค่ะเดี๋ยวพาไปดู Dexa Scan นะคะที่ตรวจเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกมวลไขมันในร่างกายนะคะก็คือคนไข้นอนตรงนี้เลยแล้วก็เครื่องเขาก็จะวิ่งผ่านหลังจากวิ่งผ่านสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดในร่างกายโดยละเอียดเวลาที่ขึ้นไปนอนต้องเปลือยกายไหมอ๋อไม่ค่ะใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าตามปกติอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยค่ะว่าไขมันสะสมบริเวณนอนเลยนะครับถอดสร้อยนาฬิกาแหวนออกหมดนะครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งนะครับไปนะครับวิ่งไปวิ่งมานี่แหละนะครับอันไหนเป็นไขมันส่วนเกินของร่างกายอย่างเช่นพุงป่องพุงโตอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็จะช่วยคำนวณออกมาให้เลยว่าท่านจะต้องไปออกกำลังตรงไหนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้นะครับพิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับวันนี้ถามกันง่ายๆเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเมืองไทยสมายคลับนะครับโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพาลูกค้า VIP นะครับมาดูแลสุขภาพนะครับที่สถานที่ชื่ออะไรครับตอบชื่อย่อชื่อสั้นชื่อยาวได้หมดเลยครับตอบมาเลยครับขอให้โชคดีนะครับThis is from Argentina. Argentina, นะครับนี่ From the 2014 in Brazil. 2014นะครับนี่ And they also supported the 11 for Health signed by Lionel Messi and the entire team. โอ้อันนี้ก็ลายเซ็นเอกเลิกมากนะมีเมสซี่ด้วยนะคะใช่